ก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็รับปากกับแฟนๆไว้นะครับมีท่านผู้ชมสอบถามมาว่าตอนนี้มีกล้วยไม้อะไรจำหน่ายบ้างวันนี้มิสเตอร์ชนก็เลยรวบรวมกล้วยไม้ที่มีจำหน่ายอยู่ณขนาดนี้นะครับมาให้แฟนๆได้เลือกซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันหากมีใจรักชอบที่จะปลูกกล้วยไม้นะครับก็เดี๋ยวไปชมตัวแรกกันเลยครับสิงโตดอกไม้ไฟครับเมดูซ่าเป็นสิงโตที่สวยงามครับออกดอกกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยออกทั้งกอโอ้โหสะพรั่งเลยโหออกเยอะจริงๆเรียกว่าออกแบบพลุดอกไม้ไฟเลยแหละดูครับเป็นดอกไม้ไฟสีขาวพันธุ์แท้เป็นสิงโตลูกผสมดอกไม้ไฟก็กำลังเบ่งบานตอนนี้เหมือนกันชื่อว่าไทยสไปเดอร์กอใหญ่ครับกอใหญ่เริ่มเลยเรียกว่าซื้อไปนี่ไปแบ่งได้เลยม้าบินครับมีสีสแปดด้วยต้นกำลังสวยม้าบินเป็นม้าบินพันธุ์แท้นะครับพันธุ์ป่าเลยครับครับสิงโตล่มแดงครับก็กำลังสวยกำลังออกดอกแล้วครับออกดอกเพิ่งจะเริ่มแทงช่อกันนะครับสวยงามมากเรียกว่ากอใหญ่ละคุ้มนะครับสิงโตล่มแดงครับนี่ครับกำลังเพิ่งจะเริ่มแทงช่อเล็กๆยังไม่บานครับแทงช่อเพิ่งจะออกดอกเกือบทุกต้นนะครับเพิ่งจะเริ่มแพรมครับม้าวิ่งป่าพันธุ์แท้ครับเป็นม้าวิ่งสีขาวแก้มเหลืองต้นกำลังสวยครับออกดอกให้ดอกหมดแล้วสวยมากๆนี่ครับวานิลาจัดอยู่ในพวกกล้วยไม้เหมือนกันก็จัดเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับก็คือท่านที่เคยใบด่างธรรมดามันเป็นใบเขียวต้นนี้ไม่ออกดอกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการปลูกเนี่ยวานิลาเนี่ยเขาชอบอากาศค่อนข้างจะเย็นใช่ไหมลุงเข็มญี่ปุ่นครับต้นนี้กำลังออกดอกหอมทั้งวันตัวนี้ไม้หอมหอมทั้งวันเป็นไม้เกาะตอนะตอพลาสติก2สเปคนะครับมีเกาะกระเช้าด้วยนะครับกระเช้าแล้วก็เกาะตอชินเนอรี่ครับก็เลยเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งมากบริชินารีนเลี้ยงครับปล่อยให้เขาเอ็นเอ็นแล้วเขาแตกยอดออกเล็กๆเลยมาวิ่งป่าพันธุ์แท้ๆเลยนะนี่คัดต้นดอกสวยคัดต้นดอกสวยมาเรียกว่าออกดอกก้านยาวเลยทีเดียวละแล้วดูลำต้นเขานะครับต้นเขาเป็นอย่างนี้มาวิ่งป่าแท้ออกดอกสะพรั่งอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวชมดอกกันใกล้ๆปากเข้าลายหน่อยๆนะลุงหนวดพามครับเป็นหนวดพามสีม่วงธรรมดานะครับซึ่งก็ปลูกกระเช้าไว้งามเลย
สำหรับหนวดพามก็มี2สเปคนะครับมีทั้งหนวดพามสีม่วงที่เห็นอยู่นี้แล้วก็มีหนวดพามเผือกเกาะต่อพลาสติกเหมือนกันครับเอื้องแปรงสีฟันครับต้นกำลังสวยนะครับเป็นแปรงล้างขวดนะครับเป็นลูกผสมเทสเรต้ากับมิมิปาเมอร์นะครับกำลังให้ดอกช่อสวยงามจริงๆช่อใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับต้นกำลังสวยเป็นก็เรียกว่าวันนี้มาบิ้วฮะรีเทิร์นให้อีกทีนึงสำหรับแฟนๆที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับจะได้รู้ว่ามิตรชนมีกล้วยไม้อะไรบ้างเดือกโค้งฟิลิปปินส์ครับกำลังออกดอกสะพรั่งเลยนะครับเป็นไม้ดอกไม่ใหญ่แต่เลี้ยงง่ายนะครับดอกเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็ออกดอกเก่งออกดอกทั้งปีนะครับนะครับกำลังให้ดอกเลยก็ถือว่าเป็นไม้อีกตัวนึงที่น่าสนใจปลูกง่ายเลี้ยงง่ายครับก็ชมดอกกันชัดๆครับสวยงามจริงๆนี่ดอกแก่สีจะเข้มนะครับออกดอกใหม่ๆสีจะจืดๆหน่อยชอมโบเกียครับลูกผสมเบอร์นี้คุณลุงบัญชาเป็นคนผสมพันธุ์นะครับเหลืออีกไม่กี่ต้นแล้วนะครับตัวนี้เบอร์นี้ดอกสวยงามจริงๆชมกันใกล้ๆเลยครับชอมโบเกียครับอยู่ในกระถางปูนนะครับดูครับลักษณะกระถางปูนที่อยู่เป็นแบบนี้เลยนะครับเข็มแสดครับเข็มแสดเกาะตอแล้วก็มีนะครับถึงฤดูกาลนี้ไม่ใช่ฤดูกาลออกดอกของเขาแต่ว่าช่วงนี้ครับกำลังงามได้ใจเลยแหละต้นสวยมากนะครับอยู่ในกระเช้านะครับแล้วก็มีทั้งอยู่แบบเกาะตอสวยๆแบบนี้เลยกอใหญ่ๆนะครับซื้อไปนี่คุ้มเลยนะครับก็ดูครับเป็นไม้พุ่มไม้กอแล้วแหละนะครับก็จะพยายามคัดต้นสวยๆให้เลยเอื้องสายหลวงครับเอื้องสายหลวงตัวกอใหญ่ๆเลยครับแตกตะเกียงด้วยนะครับสวยงามยาวมากเลยราคาไม่แพงเลยนะครับหรือว่า150บาทนี่ซื้อกันแบบง่ายๆเลยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเอื้องสายล่องแล่งนะครับดูครับก็เรียกว่าตอใหญ่เลยครับเอื้องสายล่องแล่งนะครับเรียกว่าทั้งสายหลวงและสายล่องแล่งนะครับทางลุงบัญชาเขาก็เลี้ยงรวมเลยนะครับเอาไปลุ้นสีลุ้นดอกกันเอานะแต่ว่าต้นเนี่ยได้ใจสะใจได้คุณภาพไปแล้วครับต้นใหญ่มากดูครับเรียกว่าไม้ดีคุณภาพตอใหญ่ๆอย่างนี้ในราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้หรอกครับนะครับเลี้ยงกันงามๆสวยๆแบบนี้เลยเข็มเวียดนามครับต้นงามๆสวยๆดอกออกสีม่วงอ่อนๆสวยนะครับดอกเขาสวยมากนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ฤดูการออกดอกของเขาแต่ต้นนี่กำลังงามเลยครับสวยมากนะครับก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วครับประมาณสัก40ต้นตีถิบกระถางเนี่ยน่าจะได้นะครับสามปอยขุนตาลครับเป็นไม้เมล็ดนะครับสามปอยขุนตาลตัวนี้นะครับเป็นไม้พันธุ์แท้นะครับเรียกว่าเขาไปลุ้นสีกันเอาก็ทางผู้ผสมพันธุ์ก็คัดเอาต้นสวยนะครับตอนนี้กำลังงามเลยนะครับสามปอยขุนตาลครับสายเสิร์ชครับเป็นไม้หอมนะครับเป็นไม้ที่เรียกว่าเวลาออกดอกนี่ออกทั้งกอออกทั้งพุ่มเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับเรื่องสายเสิร์ชสิงโตเยี่ยวใหญ่ครับเพิ่งจะแทงช่อดอกสียังสันยังไม่ให้เต็มเลยฮะแต่ว่าเริ่มแทงช่อแล้วแทงดอกนะครับต้นกำลังสวยครับเดี๋ยวเยี่ยวใหญ่ครับเยี่ยวใหญ่ตัวนี้ครับก็เกาะตอเอาไว้นะครับนี่เลยครับสวยเป็นสิงโตเยี่ยวใหญ่นะครับเดี๋ยวดูดอกกันใกล้ๆครับนี่ครับออก2ดอกนะครับช่อหนึ่งสวยงามจริงๆสิงโตเยี่ยวใหญ่ครับก็วันนี้ก็รวมแล้วครับว่าบางท่านสอบถามมาว่าเอ๊ะมิตรชนมีกล้วยไม้อะไรจำหน่ายบ้างณเวลานี้ก็ตามนี้เลยเยี่ยวใหญ่ครับดูกันเต็มๆดูกันจะดอกนี้สวยจริงๆนี่ครับอีพีเดนตัมครับกำลังให้ดอกสวยงามนะครับเรียกว่าให้ดอกเกือบทั้งแปลงครับก็อยู่ในตะกร้านะครับกระเช้าพลาสติกนะครับต้นสมบูรณ์
นะครับแล้วก็แทงช่อแทงดอกเกือบทุกต้นครับอีพีเดนตัมนี่ครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นไม้ที่กล้วยไม้ที่ให้ดอกดีนะครับอีพีเดนตัมครับต้นนี้ไม่สูงนะครับเพราะว่าปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็จะสูงประมาณแค่นี้แหละครับสวยงามครับอีพีเดนตัมมาส่วนนี้ครับเรียกว่าก็ดูแล้วเป็นไม้ที่แปลกตาสวยงามนะครับนี่ครับกล้วยไม้นะครับใครจะคิดว่าอันนี้เป็นกล้วยไม้นะครับพญาไร้ใบครับดูแล้วนี่เขาไม่มีใบนะเขามีแต่รากนะครับเขาก็เลยเรียกพญาไร้ใบนะครับเกาะต่ออยู่ต้นสวยมากนะครับอันนี้เป็นได้มาจากเมืองกาญนะครับสีสันก็ประมาณขาวเขียวประมาณนั้นขาวจุดก็เป็นศิลปะสวยงามมากนะครับเลี้ยงไว้เนี่ยไม่ตายนะครับนี่คือเขายังมีชีวิตอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่มีใบเท่านั้นเองเขาถึงเรียกพญาไร้ใบอีกไม่กี่เดือนก็ออกดอกแล้วนะครับตัวนี้สเปคสวยๆสวยแบบนี้นะครับเนี่ยช้างแดงนะครับก็ถือว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วต้นฟุตกว่าบางต้นใหญ่ฟุตเกินฟุตนะครับบางต้นฟุตขนาดฟุตนะครับก็สวยงามครับช้างครับโรลันเซียครับช่วงนี้ยังพอมีเหลือนะครับต้นสวยๆก็กำลังจะวายแล้วนะครับกุหลาบโรนเซียก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นไม้ที่คัดสรรสายพันธุ์แล้วนะบางต้นก็เพิ่งจะแทงช่อก็มีนะครับเรียกออกช้ากว่าคนอื่นก็อยู่ในสเปคแบบนี้นะครับกุหลาบโรนเซียม่วงครับต้นสวยก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับเหลือไม่เยอะแล้วก็จะคัดต้นดีๆต้นสวยๆไปให้นะครับเข็มม่วงครับต้นนี้ดอกสวยมากนะเรื่องดอกมะเขือเผือกครับตอใหญ่กอใหญ่เบิ่มเลยเลี้ยงไว้งามมากซื้อไปนี่คุ้มเลยครับรอการออกดอกอีกไม่นานจะออกดอกแล้วนะครับตอใหญ่ๆเลยครับสวยงามคุ้มครับเบอร์นี้ถ้าซื้อไปผสมสายเลือดผ่านโดนาซ่านะครับแคทริยาเบอร์นี้คุณลุงบัญชาผสมพันธุ์นะครับยังอยู่นะครับสวยงามดอกก็เป็นลูกผสมระหว่างแอคคาดิเอนะครับกับโดโนซาแต่เลือดแอคคาดิเอแพ้โดโนซาครับดอกกันจะเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเรียกว่าออกดอกง่ายแหละครับไม้เบอร์นี้สวยสไตล์เรียบๆนะครับสีสันก็ไม่ฉูดฉาดเท่าไหร่แต่ว่าเลี้ยงง่ายครับโอเลนเซียครับดอกสวยมากนะครับก็เกาะต่อไว้ดูครับกำลังออกดอกสะพรั่งเลยครับก็สีออกโทนนี้เกือบทุกต้นนะครับบางต้นก็เข้มบางต้นก็อ่อนก็เลือกสรรกันไปนะครับนี่ครับชมกันไวโอเลนเซียครับนกกระดอกสีม่วงแดงนี่เขาชอบกันจริงนะเขาจิกนี่ขาวสตูลนะครับก็ยังมีจำหน่ายนะครับก็มีเรียกว่าหลายเบอร์แหละครับเหลืองตรังครับก็ยังมีจำหน่ายครับแต่ว่าช่วงนี้ดอกเขาจะห่างๆหน่อยเพราะไม่ใช่ฤดูการออกดอกของเขานะครับ